ทีนี้เห็นบอกว่าวันนี้ใช่ไหมครับที่จะมีการเซ็นสัญญากับทาง BioNTech ก็คือวัคซีนไฟเซอร์นะฮะ20 ล้านโดสจะเซ็นวันนี้ใช่ไหมฮะวันพุธของสหรัฐนะมันเพลินวันพุธเนี่ยมันกลางคืนวันพฤหัสเรานี่เช้าวันพฤหัสก็เท่ากับเย็นของวันพุธเขาอ๋อเย็นวันพุธเขาวันพฤหัสเช้าของเราก็คิดว่าคงจะเป็นวันพฤหัสของเรานะฮะพฤหัสของเราก็คือวันนี้สิฮะก็วันนี้แต่ว่าเวลาต่างกันนะฮะใช่เอาเวลาตามประเทศไทยนะฮะก็คิดว่าคงเย็นวันนี้นะฮะก็จะได้คอนเฟิร์มตัวเลขอ๋อคอนเฟิร์มตัวเลขเป็นการเซ็นสัญญาระหว่างใครกับใครครับคุณหมอครับคืออย่างนี้ฮะทางเราเนี่ยเซ็นกับนะฮะเป็นตัวเซ็น TSG นะครับแต่การนำเข้าเนี่ยเราต้องผ่านองค์กร5 องค์กรซึ่งเราไม่สามารถที่จะบอกได้ตอนนี้ผ่านองค์กร5 องค์กรคนที่มีสิทธิ์นำเข้าเนี่ยฮะมันมีอยู่แค่5 องค์กรเท่านั้นเองในประเทศไทยผู้มีสิทธิ์นำเข้าขนาดนี้มีแค่5 องค์กรก็ต้องแต่มีองค์การเภสัชมีองค์ควบคุมโรคมีอะไรราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ราชวิทยาลัยใหม่และอีก2 อันเนี่ยอะไรผมชักลืมละกาชาติในชัยก็เคยติดต่อกาชาติเป็น non-profit นะฮะค่ะครับคุณนายไปสืบเองก็เลย2 ใน 5 องค์กรที่มีสิทธิ์นำเข้าเอาอย่างนี้แล้วกันถูกไหมฮะอ๋อก็ถูกต้องที่ไม่ใช่อยู่สังกัดกระทรวงสาธารณสุขครับนะเพราะว่าผมเดียวกับเภสัชแล้วเขามีปัญหาเยอะมากโอเคดังนั้นวันนี้เย็นวันนี้ก็ไม่น่าพลาดสังคมจะได้เห็นภาพการsign contactนะครับระหว่าง2 องค์กรของรัฐที่มีสิทธิ์ในการนำเข้าเดี๋ยวไม่ใช่ฮะขั้นตอนอย่างนี้นะฮะค่ะเราเซ็นกับสหรัฐก่อนเราเซ็นกับสหรัฐแล้วมันมีจดหมายมันมีสัญญาต้องเซ็นกันอีกต้อง 3-4 ฉบับนะครับแล้วก็หลังจากทุกอย่าง complete เราก็มาหาองค์กรในนี้ที่จะเป็นตัวนำเข้าให้เราได้นะครับผมก็เรียนองค์กรนี้ว่าอย่าไปคิดเรื่องส่วนตัวอย่าไปคิดเรื่องอะไรเอาประเทศชาติเป็นหลักเพราะตอนนี้เราต้องการวัคซีนเมื่อก่อนนี้ผมก็ไม่ได้เดือดร้อนเท่าไหร่เรื่องวัคซีนแต่ตอนนี้รู้ว่าถ้าคุณกักกันแบบนี้เนี่ยถ้าคุณไม่คัดกรองไม่ทำเชิงรุกไม่มีวัคซีนเนี่ยเสียเปล่าโอเคเราก็จะดึงลากไปถึงธันวาแล้วคุณนายคิดว่าประเทศทนไหวไหมมันทนไม่ไหวหรอกมันช้าไปตรงนี้เข้าใจมันทนไม่ไหวหรอกย้ำอีกครั้งกันนะครับวันนี้กลุ่มธนบุรีจะsign contactกับสหรัฐก่อนหลังจากนั้นก็คงมีcontact ที่จะต้องเซ็นเอกสารที่ต้องเซ็นก็คง 2-3 ฉบับแหละเสร็จสับเรียบร้อยจึงย้อนกลับมา contact กับ2 ใน 5 องค์กรของรัฐที่มีสิทธิ์ในการนำเข้าเพื่อที่จะให้2 ใน 5 องค์กรนั้นดำเนินการในขั้นตอนสุดท้ายอีกทีหนึ่งถูกไหมฮะถูกต้องครับโอเคคำถามก็คือขั้นตอนสุดท้ายจะเกิดขึ้นได้เดือนไหนครับอ๋อภายในวัน2 วันฮะหลังจากเราเซ็นเพราะเราล็อบบี้กันมานานแล้วคือเซ็น20 ล้านโดสได้ปุ๊บเราก็จะสามารถเปิดเผยได้เลยตัวแทนประเทศไทยที่มีอำนาจในการนำเข้าได้จะเป็นรายไหนใช่ไหมคะแล้วจะเซ็นกับข้อตกลงรายนี้โอเคแล้วก็เขาพร้อมที่จะส่งโอเคค่ะปัญหาก็คือว่าไอ้ของที่เรานำเข้าเนี่ยได้ขึ้นทะเบียนกับอย.แล้วหรือยังฮะคืออย่างนี้ฮะไอ้ BioNTech ของเยอรมันนี่เป็นต้นคิดของ mRNA นะครับจากนักวิทยาศาสตร์ชาวตุรกี2 คนไฟเซอร์ก็มีหุ้นอยู่ในนี้ด้วยแต่ที่เขาไม่เอาบริษัทอเมริกามาเซ็นเพราะว่าไฟเซอร์เมืองไทยเนี่ยดีลกับรัฐบาลไม่สามารถจะดีลกับบริษัทอื่นได้อีกแล้วมันมีสัญญากันอยู่เพราะฉะนั้นเราก็ต้องเลี่ยงไปเอาบริษัทไฟเซอร์ BioNTechของเยอรมนีซึ่งเป็นนิติบุคคลคนละนิติบุคคลแต่ตัวยาเหมือนกันองค์อย.ก็บอกผมว่าถ้าตัวยาเหมือนกันเปี้ยอย่างเงี้ยเขาใช้เวลาน้อยมากครับค่ะต้องมารอขึ้นทะเบียนใหม่ไหมคะของ BioNTech แม้จะเป็นตัวยาเพราะมันคนละนิติบุคคลไม่ต้องแต่ไม่ต้องเสียเวลาเพราะเอกสารมันจะเร็วก็มาขึ้นทะเบียนแต่ใช้เวลาเร็วแต่ยังไม่แน่นะผมยังไม่รู้เลยว่าเขาจะถือเป็นบริษัทเดียวกันหรือเปล่าหรือยังไงแต่ว่าเท่าที่คุยส่วนตัวกันนะฮะว่าเขาจดทะเบียนให้เร็วมากก็แล้วกันจดทะเบียนได้เร็วมากเดี๋ยวรอดูแล้วกันทีนี้ไอ้ตัวโนวาแวควันก่อนคุณหมอบอกว่าจะเอาเข้ามาด้วยตกลงจะ จะเซ็นในคราวนี้กันนะโนวาแวคนี่ยังไม่ได้ผ่าน FDA แต่กำลังจะผ่านเขามีการศึกษาหลายประเทศนะฮะแล้วก็ผลงานชัดเจนว่าเป็นวัคซีนเขาเรียกว่าซับยูนิตของวัคซีนคือเขาพูดง่ายเอาจากหนามมาทำอ่ะซึ่งได้ผลดีมากนะครับแล้วก็เร็วทำได้เร็วเมื่อตอนนี้อเมริกาจองอังกฤษจองทุกคนจองหมดผมก็ต้องจองด้วยเหมือนกับตุลาคราวที่แล้วจะได้แต่ว่ากว่าจะได้นู่นนะปีหน้าตุลาโอเคได้ครับขอบคุณมากครับคุณหมอครับขอบคุณมากครับคุณนายครับขอบคุณครับสวัสดีครับขอบคุณนะคะคุณหมอบุญนะคะคุณหมอบุญวนาสินค่ะอยากรู้เยอะเลยจึงซักคุณหมอช็อตแรกสักนิดหนึ่งช็อตแรกรอเย็นนี้ก่อนเวลาในประเทศไทย20ล้านโดสกับการเซ็นให้เรียบร้อยก่อนแล้วเดี๋ยวช็อตอื่นจะตามมาประมาณนั้นใช่ไหมคะเพราะมันมีสเต็ปของมันอยู่แต่วัน2วันอยากรู้เหมือนกันหลายคนอยากรู้หน่วยงานนั้นคือหน่วยงานอะไรที่ไม่ใช่ในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขด้วยแต่ที่ผมลุ้นมากกว่านะคือไม่ใช่ลุ้นวัคซีนลุ้นอะไรอ่ะลุ้นให้คดีขึ้นถึงศาลเร็วๆอ๋ออยากจะเห็นตัวเลขอยากจะเห็นเปิดมาเลยสัญญาวัคซีนของประเทศไทยไปทำกับเขาไว้อย่างไรนั่นแหละ